จากเรื่องราวของยาเสพติดเดี๋ยวพามาดูยาที่ถูกวางกันบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ยังมีเหรอคะการวางยาเห็นแต่ในละครใช่ไหมที่แบบเอาผ้าอุดแล้วก็แบบดิ้นไม่ไหวแต่เรื่องจริงมันยังคงเกิดขึ้นเทรนเนอร์หนุ่มคนหนึ่งเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่าตัวเขาโดนวางยาค่ะแล้ววางยาใส่น้ำมาแบบไม่รู้ตัวอยู่ในขวดน้ำส้มแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยเหรอเทรนเนอร์เทรนเนอร์ใช่โดนวางยาเทรนเนอร์โดนวางยาแล้วคุณนึกภาพคำว่าเทรนเนอร์ต้องเป็นยังไงตัวใหญ่กำยำร่างกายต้องแข็งแรงแต่เขาตั้งใจมาโพสต์ไว้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันนี้เลยค่ะโดยคุณพักพิสิทธิ์สายกระสุนอายุ30ปีนะคะบอกว่าตอนนี้แจ้งความแล้วเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหตอนเป็นเทรนเนอร์คุณดูกล้ามวงแขนกล้ามเป็นมัดๆแข็งแรงมากจริงคุณผู้ชมพอช่วงโควิดหลายคนมักจะจ้างเทรนเนอร์ให้ไปสอนที่บ้านหรือไม่ก็เป็นยิมของส่วนกลางคอนโดหมู่บ้านอะไรทำนองแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งตัวเขาเองก็รับงานไปสอนแบบส่วนตัวด้วยเหมือนกันทีนี้มีลูกค้าชื่อนายเอกอุ้ยอายุ50แล้วนะก็อายุมากแล้วเหมือนกันนะคะติดต่อให้ไปสอนที่บ้าน3ครั้งด้วยกัน2ครั้งแรกไปฟิตเนสที่โรงแรมย่านสีลมปกติดีเลยค่ะแต่พอครั้งที่3นายเอกคนนี้บอกให้ไปสอนที่บ้านตัวเองก็เข้าใจว่าที่บ้านก็คือที่ยิมส่วนกลางหมู่บ้านนะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่เป็นบ้านแบบบ้านพักส่วนตัวเลยโดยให้เหตุผลว่าผมอายผมอายุมากแล้วอายุ50แล้วว่าขอเล่นที่บ้านได้ไหมอ้าวบ้านก็บ้านคุณพักพิสิทธิ์เขาก็สอนปกติเลยคุณผู้ชมและในระหว่างนั้นมีการวางน้ำส้มไว้ให้ขวดหนึ่งตัวเขาเองเนี่ยระวังตัวอยู่แล้วเวลาไปสอนลูกค้านะคะแล้วพอหมุนเวลาที่เราหมุนเนี่ยคุณผู้ชมถ้าขวดมันยังไม่ได้เปิดมันจะมีเสียงไงแกรกแกรกใช่ไหมมันจะมีเสียงแบบเปิดใหม่แต่พอเปิดปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเสียงอะไรเลยค่ะก็เลยเปิดแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดปกติแต่ไม่ให้เสียน้ำใจลูกค้าตัวเองก็แค่ยกขวดกระดกขึ้นมาไม่กินเหรอไม่ได้ดื่มนะเหมือนแบบแค่ยกกระดกขึ้นมาเหมือนจะดื่มแต่ไม่ได้อึกเข้าไปและด้วยความติดใจเอาขวดเนี่ยกลับมาที่ห้องพักคุณผู้ชมหลังจากนั้นเปิดแล้วกระดกอึกไม่นานอาการมันออกถึงขั้นที่ว่าต้องโทรหาแฟนสาวแล้วก็บอกแฟนสาวว่าช่วยด้วยโดนวางยาแล้วก็สลบไปเลยค่ะต้องระวังเรื่องของเครื่องดื่มนะครับนะรู้สึกว่ามันหาง่ายกันขนาดนี้เลยเหรอแล้วยิ่งเราเป็นผู้ชายด้วยเนาะไม่ใช่หมายถึงว่าขนาดผู้ชายเองยังโดนอ่ะแล้วเทรนเนอร์ผู้หญิงก็มีเยอะแยะไปครับที่เทรนตามบ้านคนอยากให้ระวังด้วยอันนี้ไม่ใช่แค่เทรนเนอร์แล้วนะคุณผู้ชมอาชีพไหนก็ต้องระวังแล้วนะคะคำแม่สอนตั้งแต่เล็กๆอ่ะว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้าเอามาใช้ได้เลยอ่ะแฟนสาวก็บอกว่าตอนที่แฟนหนุ่มโทรมาคิดว่าเขาแกล้งแต่พอมาหาที่บ้านเฮ้ยเขาน้ำลายฟูมปากด้วยคุณผู้ชมแล้วก็หลับไปนานมากยันเช้าก็ไม่ตื่นค่ะนี่เอาคลิปให้ดูปกติแฟนหนุ่มไม่เคยนอนน้ำลายฟอดออกมาขนาดนี้เลยก็เลยรีบพากันไปหาหมอคุณผู้ชมขาหน้าตกใจมากเลยนะคะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปบ้านคุณเอกหน่อยไหมตอนไปเนี่ยเห็นว่าพยายามกดกริ่งอุ้ยบ้านก็ดูดีนะดูมีฐานะดูมีฐานะดีพอสมควรเลยค่ะพอเปิดมาปั๊บคุณเอกลงมาอุ้ยแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าพอลงมาถึงเนี่ยเขาก็บอกไม่ใช่ผมแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปหรือทีมงานเราไปผิดบ้านยังไม่ได้ถามเลยนะยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยอ่ะนะคะทีนี้ถามอาจารย์ออสเพราะว่าอาจารย์ออสได้น้ำส้มขวดนี้ไปตรวจสอบแล้วอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์บอกว่าเดี๋ยวเอาตัวอย่างเนี่ยมาใช้ไอ้เครื่องที่เคยตรวจสอบคุณจำเรื่องนี้ได้ปะที่มีนักวิ่งที่นนทบุรีเขาถูกวางยาใส่น้ำอ่ะเครื่องเดียวกันใส่เครื่องเดียวกันเลยแต่ว่าทีนี้ได้มาน้อยได้มานิดเดียวเอง20มิลลิลิตรเองคุณผู้ชมมันก็เลยอาจจะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวส่งต่อไปตรวจให้ชัดมากกว่านี้เย็นนี้ได้คำตอบรู้กันว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วถ้ารู้ล่ะแปลว่าอะไรจะได้สามารถดำเนินคดีเป็นไปได้แล้วก็ไปตรวจสอบเป็นหลักฐานว่าเนี่ยขวดนี้มีการวางยาจริงๆและยาที่ว่าไปซื้อมาจากที่ไหนใครเป็นคนขายให้รู้ได้ยังไงว่ามันเอามาวางยาตัวนี้ดื่มเข้าไปมันจะเกิดอาการมึนๆงงๆหลับเพราะปกติถูกวางยาอาจารย์ออสบอกว่า 2-3 ชั่วโมงต้องตื่นนะนี่หลับไปเป็นวันนะยาสลบช้างไงน่ากลัวนะน่ากลัวฮะผู้หญิงผู้ชายน่ากลัวเท่ากันแล้วตอนนี้ยุคเราเท่าเทียมกันแล้วนะฮะครับ